ครับสวยมากครับร้อนมากร้อนกลับมาแทนน้ำผักลอกเลยค่ะแดดที่นู่นมันจะร้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงมันอยู่ใกล้พระอาทิตย์เลยแต่ว่าก็โชคดีที่เวลาได้ขึ้นไปที่สูงก็จะมีลมหนาวมาตลอดอย่างเงี้ยครับหลายคนแอบแซวว่าถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเนี่ยครับมีรูปก็จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะรูปเพราะว่ามูดแอนด์โทนของเสื้อผ้าเรื่องของความใกล้ชิดอะไรเงี้ยด้วยที่แบบว่าในละครมันต้องมีอะไรเงี้ยแต่ก็สวยสวยดีใช่ครับใช่เป็นภาพในฉากเป็นภาพในฉากคือช่วงสวิตเซอร์แลนด์คือจะเป็นท้ายๆของเรื่องแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าช่วงที่จะได้รักกันนิดครับอย่างคลิปที่แบบมีอุ้มขึ้นไปอะไรเงี้ยแบบมันก็บินบินมากจริงๆคือไม่ต้องบินเยอะใช่ไหมคะด้วยหลายอย่างอะไรมันมาได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ลิขิตรักอ่ะข้อที่แบบเราต้องคำนึงเสมอก็คือว่าพี่แอนจะบอกแล้วว่าเราเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันลงล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่แอนจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดมันต้องมีระยะเสมอว่าจะเป็นการจับมือการเข้าใกล้การอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีความแบบเกรงใจหรือว่าความของเรื่องของยุทธาเวลาสายอยู่เสมออะไรเงี้ยได้มีเวลาสวีทกันนอกจอยไหมคะเที่ยวอะไรกันเราทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะจนพระอาทิตย์ลงเราทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดอาทิตย์ขึ้นตีห้าแล้วก็ลงประมาณสี่ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบสลับที่สลบโดยที่ไม่อาบน้ำค่ะใช่ไม่มีเวลาไปไหนน้อยค่ะน้อยแสดงว่ามีนิดน้อยต้องไปก็ยังไงก็ต้องไปเป็นทั้งรถตู้ค่ะใช่มีบ้างครับได้เดินไปบ้างก็พี่แอนก็จะมีวันนึงที่แบบเราเสร็จเร็วอะไรเงี้ยพี่แอลก็บอกวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องเลิกก่อนเพราะพูดกับว่าอยากไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ดีครับถือว่าได้พักแล้วที่นู่นเหมือนถ่ายละครไปแล้วได้เที่ยวไปด้วยครับเพราะว่าทั้งวิวทั้งอะไรเนี่ยก็สวยงามมากจริงจริงแล้วเป็นเมืองสมมุติในเรื่องครับในเรื่องคือเป็นเมืองฮาริซอสเป็นเมืองที่แบบมีทรัพยากรมั่งคั่งอะไรเงี้ยก็ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าลงตัวที่สุดครับเห็นว่าระหว่างถ่ายทำเจอพายุหิมะด้วยเป็นใช่ครับเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับกำลังจะเก็บของพอดีแหละแล้วหิมะลูกเห็บอะครับตกมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทางทีมงานฝรั่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอันตรายเดี๋ยวจะมีทั้งฝนทั้งพายุทั้งฟ้าผ่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบเก็บกันกลัวไหมครับกลัวไหมเราไปนอกเราไม่เคยเราแฮปตกเราแฮปปี้สิครับเอ็นจอยอะไรเงี้ยสนุนก็ไม่กลัวแต่ลูกมันใหญ่มากอ่ะมันเจ็บเยอะมากลูกเป็นเจลอันนั้นคือชุดในละครค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะเขาบอกเราก็ออกกันเลยอันนี้บอกว่าในกองมีฝึกคลาสโยคะนะคะหลายคนตอนนั้นก็เป็นช่วงที่อินดี้กับพี่โยถ่ายกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสว่างก็เลยแบบพี่แอนก็ชวนว่าเออมาทำท่าโยคะถ่ายกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็จะได้เห็นแบบนั้นก็นานเหมือนกันครับล้มอยู่หลายครั้งคือเหมือนที่พี่แอนชวนทำอะไรเพราะเขาชอบทำอยู่แล้วเลยพี่แอนก็เล่นโยคะอยู่แล้วอยู่ฐานล่างเป็นไงก็เกรงใจด้วยครับแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของพี่แอนด้วยครับว่าทำให้พี่แอนแบบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราแบบเล่นอะไรอยู่แล้วผมก็ที่ไปเล่นโยคะก็เพราะว่าพี่แอนชวนนี่แหละครับผมก็วันนี้มันก็เป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างดีมากๆเนาะเวลาแบบปวดเส้นปวดอะไรเงี้ยเหมือนไปยืดไปอะไรเงี้ยก็หายได้เลยอย่างพิเศษยายาพี่หนาลงลายกินนารีของพี่อ๋อมพงษ์ค่ะใช่ครับตอนนี้คือคอนเฟิร์มว่าเป็นเราแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็หลังจากที่ปิดกล้องทั้งสองเรื่องก็จะน่าจะได้เริ่มกันแล้วปีนี้เริ่มปีนี้ค่ะครับตอนแรกคือมีชื่อของแต้วเข้ามาด้วยครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแย่งงานกันระหว่างสองนางเอกหรือเปล่าครับไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะใช่ค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพี่ออฟกับพี่แดงครับพี่ออฟขอเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงเลือกเราเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกระหว่างการทำงานกับพี่ออฟกับเราหนูไม่ยังไม่ได้คุยกับพี่ออฟค่ะใช่แน่จะเป็นคนคุยครับขอพี่แดงด้วยยูฟอมฟอมก็ลงว่าเป็นเรากับครับตามที่พี่หนกได้แจ้งไปเลยครับก็ยังไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วเล่นคู่กับพี่แมทด้วยแล้วก็เปิดกล้องน่าจะอีกสักประมาณ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจว่ายังไงก็เดี๋ยวให้ถ้ามีอัปเดตก็คงจะได้รู้ครับต้องไปดูเวอร์ชันออริจินอลก่อนไหม
ก็คงจะต้องไปดูบ้างนะครับว่าที่เขาเล่นไว้ที่แบบอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหนส่วนดีที่เราเก็บมาใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวมาสำคัญแล้วด้วยเพราะว่าพี่หน่องเองเขาต้องทำงานกับทีมเกาหลีด้วยก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องของแบบที่แบบว่าคนเกาหลีก็ต้องดูอะไรเงี้ยครับว่าจะเป็นเรื่องของบทที่เราเขียนด้วยเรื่องของหน้าเซตพวกเสื้อผ้าองค์ประกอบทุกอย่างครับผมแบบว่าก็อาจจะต้องแชร์กันทางนู้นมั้งอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากนะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะมีความแบบน่าท้าทายในตัวเรานะอะไรเงี้ยแบบนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะมองเห็นว่าในเรื่องต้องย้อนไปสมัยมีสีของฝั่งออกอันนี้ไม่แน่นะครับอันนี้ยังไม่ทราบว่าเรื่องโดยพื้นฐานเรื่องที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีจริงๆอ่ะอันนี้เรายังไม่เคยดูแต่ก็ได้ยินมาอะไรเงี้ยกดดันไหมคะเรื่องเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนประสบความสำเร็จพอมากดดันไหมเหรอครับผมตอนนี้ยังกดดันกับเรื่องที่ถ่ายทำอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่กำลังจะเข้ามายังไม่เท่าไหร่ครับผมครับ